นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยนายสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพรรคในฐานะประธานพรรคกรุงเทพนายสันติกิรนันท์รองหัวหน้าพรรคและทีมงานสร้างอนาคตไทยได้รวมเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเขตจอมทองซึ่งมีนายสุวัฒน์ม่วงสิริอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครเป็นผู้ประสานงานพรรคในพื้นที่นายอุตมะกล่าวว่าพรรคสร้างอนาคตไทยเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพราะต้องการเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจึงมีการรวมตัวของผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันนำโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคเพื่อมาช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดีกว่าเดิมและเพื่อปูพื้นฐานสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานเราต่อไปเราจึงขออาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพ่อแม่พี่น้องและฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนในอดีตให้ได้ทางนี้ในส่วนของนโยบายพักชำระหนี้5ปีที่พักเสนอนั้นเราจะต้องมีการส่งเสริมความรู้ส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับประชาชนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือประชาชนและประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนายสุรนันท์กล่าวว่าพรรคสร้างอนาคตไทยมีนโยบายต่อสู้กับยาเสพติดในขณะเดียวกันก็จะทำควบคู่ไปกับการบำบัดผู้เสพด้วยรัฐบาลนี้ได้ปล่อยปละละเลยเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดและหมักหมมปัญหามาเป็นระยะเวลานานดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องรีบกำจัดเพราะหากปล่อยทิ้งไว้อนาคตของลูกหลานและประเทศชาติก็จะยิ่งถูกทำลายลงไปเรื่อยๆด้านนายสันติกล่าวถึงนโยบายกองทุนสร้างอนาคตไทย300,000 ล้านบาทว่าจะมาจากการจัดการระบบงบประมาณใหม่โดยสามารถจัดสรรงบประมาณที่ไม่จำเป็นของรัฐบาลในปัจจุบันมาเป็นกองทุนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริงขอยืนยันว่าพรรคสร้างอนาคตไทยไม่มีนโยบายแจกเงินแบบไร้สติเราต้องการเสริมสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้มแข็งสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนและเมื่อประชาชนเข้มแข็งประเทศของเราก็จะเข้มแข็งและก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง